คุณครูรู้กันหรือยังครับว่าในเว็บไซต์ Quizzit เนี่ยมีรูปแบบของข้อคำถามแบบใหม่ที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นแบบไหนบ้างและเราจะนำไปใช้ได้อย่างไรทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้ครับข้อคำถามรูปแบบใหม่ในเว็บไซต์ quizzit.com สนุกมากลองกันแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดียนแชร์ครับนี่เป็นในรอบหลายๆปีเลยนะครับที่ทีเดียนแชร์พาทุกท่านกลับมายังเว็บไซต์ Quizzit ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมมากๆสนุกสนานมากๆและที่สำคัญมีการอัปเกรดปรับปรุงเว็บไซต์อยู่ตลอดเวลาผมรู้จักเว็บไซต์นี้มาประมาณ5ปีกว่าๆแล้วก็เห็นพัฒนาการเห็นการเติบโตเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นสิ่งที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้สิ่งที่ดีๆที่อยู่ในเว็บไซต์ Quizzit กันนั่นก็คือข้อคำถามรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจมากๆมากๆและมากๆนะครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด Subscribe ด้วยฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาข้างในกันเลยครับโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยจะขออนุญาตข้ามเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากเรียนรู้การสมัครสมาชิกเนี่ยก็สามารถสืบค้นจาก YouTube นะครับในช่องที่เดนแชร์ก็ได้หรือจะดูของคุณครูท่านอื่นอาจารย์ท่านอื่นหรือว่าใครท่านอื่นที่ทำไว้ก็ได้นะครับเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกหรือจะไปสมัครสมาชิกเองก็ได้ง่ายๆนะครับเราจะไปตั้งต้นตั้งแต่การ create เลยนะครับเราจะกดไปที่ create เลยหลังจากนั้นนะครับก็จะมี activity ให้เลือก2อันนะครับก็คือในส่วนของ lessonอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับที่เดนแชร์เคยทำไปแล้วนะครับแล้วก็ควิสในที่นี้เราจะเลือกไปควิสนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า TDS Quiz 2022นะครับแล้วตรงนี้จะขอเลือกเป็นคอมพิวเตอร์แล้วกด Next นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าของการสร้างเดี๋ยวเราลองไปสร้างพร้อมๆกันครับโอเคครับในคลิปนี้นะครับผมจะขออนุญาตสร้างเป็นตัวอย่างสัก5ข้อก็แล้วกันนะครับเรามาดูครับว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่มาใหม่เนี่ยมี Recorder มี Math นะครับมี Video Response มี Audio Response แล้วก็อีกอันนึงนะครับน่าจะใหม่แต่พอดีผมเพิ่งเข้ามาเห็นนะครับก็เลยกลายเป็นเก่าไปละก็คือ Drawing นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราลองไปเริ่มแบบ multiple choice ก่อนนะครับคลิกเลยอ๋อเปลี่ยนหน้าตาในการสร้างใหม่แล้วสะดวกกว่าเดิมอีกนะครับข้อที่1 นะครับผมจะลองถามง่ายๆเลยนะครับว่าเครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียนเนี่ยคือเครื่องมือไหนนะครับโอเคผมก็จะนำตัวเลือกนะครับหรือว่า choice มาใส่นะโอเคนะครับในลักษณะแบบนี้เห็นมีการปรับเมนูในการสร้างค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเท็กซ์คัลเลอร์ได้ด้วยนะเจ๋งมากใส่ตัวหนาตัวเอียงขีดกลางตัวยกตัวห้อยซิมโบลมีพอยต์อยู่ตรงนี้อ้อมีพอยต์เพิ่มเติมด้วยเหรออัปเกรด20พอยต์อันนี้มันกี่พอยต์5พอยต์6พอยต์ได้ไหมเปลี่ยนได้นะโอเคนะครับตรงนี้เป็นรูปแบบของข้อคำถามตรงนี้เป็นการใส่ภาพอันไหนที่เป็นสายฟ้าเนี่ยนะครับจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแล้วด้านล่างก็เขียนว่า more than one correct answer ถ้าต้องการกำหนดคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า1คำตอบนะครับก็สามารถติ๊กถูกตรงนี้เพิ่มได้นะครับมันจะกลายเป็นแบบเช็คบ็อกซ์ทันทีแต่ว่าอันนี้ผมติ๊กข้อเดียวนะครับคัดโดโจในลักษณะแบบนี้แล้วกดเซฟก็จะขึ้นมา1ข้อแล้วนะครับขออนุญาตลองสร้างต่อนะครับ add multiple choice question โอเคลองใส่รูปภาพซิค้นหาภาพได้ไหมนะครับเราจะลองไปค้นหาภาพจากเว็บไซต์ Jiffy นะโอเคนะครับลองค้นหาภาพแล้วนำภาพตลกๆมาใส่นะครับอาจจะเป็นภาพ .gif ถ้าเกิดไม่ใช่ภาพที่เกี่ยวข้องหรือภาพที่เป็นองค์ประกอบของข้อคำถามเนี่ยเราสามารถหาภาพจากเว็บไซต์ Jiffy นะครับมาประกอบได้เดี๋ยวผมจะลองดูนะก็อยากให้ชวนลองไปพร้อมๆกันด้วยนะครับมันก็จะมีลูกเล่นมีสีสันมากขึ้นนะโอเคผมจะลองแดนกันแล้วกันนะครับคิดอะไรไม่ออกก็แดนอย่างเดียวนะก็จะเจอนะครับ
แถวบนนี้เป็นวิดีโอนะครับเนี่ยนะครับต้องเลือกด้านล่างตรงนี้นะลองเลือกอันไหนดีนะครับตลกสักอันหนึ่งอันนี้ก็ได้นะครับเมื่อเรานำเมาส์ไปวางที่ภาพจะเห็นรูปโซ่นะให้กดคลิกที่รูปโซ่1ครั้งนะครับไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดมาเก็บที่เครื่องนะครับกดคลิกที่รูปโซ่ตรงนี้1ครั้งมันจะเห็นว่าลิงก์ copy to clipboard นะครับเรากลับมาที่ Quizzit แล้วนำลิงก์ของรูปภาพมาวางตรงนี้แล้วกด search ก็จะขึ้นมาเลยนะครับกดเลือกตรงนี้นะครับ1ครั้งแล้วก็กด insertนี่คือความเจ๋งอย่างหนึ่งของเว็บไซต์ Quizzit นะครับ Booket ก็ทำได้แต่อันที่ผมเห็นเป็นข้อจำกัดก็คือ Bamboozle เนี่ยไม่อนุญาตให้อัพลิงก์ขึ้นไปเกินกี่เมกนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับโอเคข้อใดคือเกมตอบคำถามสนุกๆ นะข้อนี้โอเคผมจะลองนำช้อยมาใส่หมดเลยแล้วกด Ctrl X เอานะครับจะไวหน่อยวิธีการนี้นะครับก็เป็นอีกวิธีการนึงที่ใช้ได้ยอดเยี่ยมนะนี่นะครับอาจจะต้องขยับนิดนึงนะครับเวลาที่นำมาวางอันนี้ก็ผมจะลองใส่คำตอบเป็น2อันนะครับผมจะลองใส่ Quizzit เพิ่มด้วยก็แล้วกันปึ๊บเปิดตรงนี้ครับ More than one correct answer โอเคเปิดเลยหลังจากที่เราเปิดระบบเป็นเช็คบ็อกซ์แล้วนะครับก็จะเห็นว่าสามารถติ๊กเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้มากกว่า1คำตอบนะนี่นะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วสังเกตนะครับว่าข้อไหนที่มันเป็นแบบเช็คบ็อกซ์เนี่ยระบบมันจะฉลาดมากเลยนะครับมันจะปรับเวลาให้เป็น45วิถ้าเป็นแบบ multiple choice ธรรมดาเนี่ย30วินะครับโอเคกดเซฟโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดลองเพิ่มข้อคำถามรูปแบบใหม่กันนะครับก็คือ drawing นะเริ่มต้นจาก ask draw question ตรงนี้นะครับในที่นี้ผมจะใส่โจทย์ว่าจงวาดไอคอนนะครับ YouTube เขาบอกว่า select the background then participant will draw on ผมเลือกเป็นแบงค์นะครับเป็นว่างเปล่านะครับเพื่อที่จะได้วาดสะดวกหน่อยนะครับแล้วกดเซฟเลยเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้นี่ไงความฉลาดของระบบนะครับคนเขียนโปรแกรมเขาน่าจะตั้งไว้แล้วว่าถ้าเกิดเป็นแบบวาดเนี่ยให้3นาทีนะครับเราสามารถปรับเพิ่มมากกว่านั้นก็ได้หรือปรับลดลงน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับกดเซฟเลยโอเคครับต่อไปดูคำถามแบบใหม่ล่าสุดกันอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือแบบ matching add match question อ้าวนะครับไม่สามารถทำได้นะครับไม่สามารถทำได้ต้องสมัครอัปเกรดเท่านั้นนะครับแล้วก็เสียเงินเป็นค่าใช้จ่ายนะแต่เขาบอกว่า get free super ผมจะลองกดดูโอเคครับต้องขออธิบายแบบนี้ครับว่าถ้าคุณครูท่านใดสนใจใช้แบบซูเปอร์นะครับแล้วยังไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายเว็บไซต์ Quizzit เนี่ยเขามีโปรโมชั่นเขามีวิธีการในการที่เราจะใช้แบบซูเปอร์ได้ฟรีๆ1เดือนเต็มนะครับ1เดือนเต็มคำถามคือทำอย่างไรนะครับคำถามคือทำอย่างไรวิธีการก็ง่ายๆนะครับก็คือการแชร์ลิงก์ของตนเองนะครับอย่างที่ผมกดเมื่อกี้มันก็จะมีการแชร์แบบ copy link แชร์ไปอีเมล Facebook Twitter Messenger แล้วนะครับให้คุณครูเพื่อนครูของเรานะครับเพื่อนที่รู้จักเนี่ยนะครับที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Quizzit เลยกดที่ลิงก์ของเราแล้วทำการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ Quizzitลองสร้างข้อคำถามแล้วก็นำข้อคำถามไปใช้ทำ3ขั้นตอนนะครับกดลิงก์ของเราสมัครเป็นสมาชิกสร้างข้อคำถามแล้วก็นำข้อคำถามไปใช้คือ4อย่างนะครับ4ขั้นตอนหลังจากนั้นนะครับเมื่อทำ4ขั้นตอนครบแล้วตัวเราเองที่เป็นคนส่งให้กับเพื่อนและเพื่อนของเราเนี่ยจะสามารถใช้โหมดหรือเมนูแบบซูเปอร์ได้ฟรีๆ1เดือนเต็ม1เดือนเต็มเลยนะครับตอนนี้พอดีผมยังไม่ได้เชิญใครนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่มีการที่จะนะครับเรียบร้อยในส่วนของโหมดซูเปอร์นะครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจคือ copy link ส่งให้เพื่อนกดสมัครสร้างข้อคำถามนำไปใช้เราก็จะได้โหมดซูเปอร์กันทั้งคู่เลยนะครับทั้งคู่เลยนะใครสนใจลองไปทำดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราสร้างแบบนี้เสร็จแล้วลองไปเล่นเกมกันครับโอเคครับตอนนี้ก็สร้างข้อคำถามได้ทั้งหมด5ข้อนะครับฝั่งคุณครูนะกดเซฟเลยก็จะ
ขออนุญาตเซิร์ชรูปภาพนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับทีชิ่งลองดูซิว่ามีไหมทีชิ่งโอเคนะครับโอเคมีนะครับระบบเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะผมค่อนข้างชื่นชอบมากเลยนะครับมันทำให้เราสะดวกมากขึ้นบางสิ่งบางอย่างแทบจะไม่ต้องออกไปหาข้างนอกเลยครบเสร็จสับอยู่ในที่เดียวเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นภาพมาจากฟรีพิกนะไม่น่าจะเป็นไรนะครับมีลายน้ำก็ไม่เป็นไรหรอกกดเซฟโอเคต้องเลือกเกรดก่อนนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นเกรด4นะแล้วกดเซฟเลยหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับฝั่งคุณครูก็จะมีนะครับสตาร์ทไลฟ์ควิซคือเล่นด้วยกันก็จะมีคลาสสิกคือนักเรียนคุณครูกดเพลย์ครั้งเดียวนักเรียนเล่นไปยาวๆเลยนะครับกับ instructor pace ก็คือคุณครูพาไปทีละข้อแล้วก็มี assignment homework นะครับในที่นี้ผมกดคลาสสิกนะแล้วก็เอาเป็นคลาสสิกทีมคลาสสิกธรรมดานะครับไม่ใช่แบบทีมนะก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับลองมาดูกันนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับคุณครูก็สามารถที่จะกด copy link ตรงนี้ส่งให้กับนักเรียนเลยก็ได้หรือจะให้นักเรียนเข้าที่เว็บไซต์ Quizzit แล้วเอาโค้ดไปใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเลือกวิธีการแรกนะครับสามารถเลือกวิธีการตรงนี้ข้อ2ข้อ1ข้อ2แล้วก็ด้านล่างได้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะโอเคนะครับเข้ามาในลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นฝั่งนักเรียนนะครับป้อนชื่อนะครับสมมติว่าผมใส่ชื่อแล้วกดเริ่มต้นเกมลองดูนะครับว่ามีนักเรียนเข้ามาหรือยังนะครับมีเข้ามา1คนนะครับเล่นเลยละ1คนนะครับกดสตาร์ทเลยโอเคมาดูกันนะครับมันมีคำใบ้มีคำอธิบายเป็นภาษาไทยด้วยนะมันซัพพอร์ตภาษาไทยแบบ 100% เต็มแล้วนะครับเครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียนนี่ข้อนี้เลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ข้อนี้เกือบละนะครับแหมตาลายไปนิดนึงนี่ A few moments laterสี่เหลี่ยมนะครับจัตุรัสขึ้นมุมบนขวาเนี่ยแสดงว่าข้อนั้นมีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า1ข้อนะครับโอเคกดส่งเลยโย่นะครับยอดเยี่ยมมากเลยข้อสุดท้ายเพิ่มพลังผมจะเพิ่มละนะครับจะเพิ่มโอเคไปเว็บไซต์ใดใช้สร้างเกมเปิดทันป้ายปึ๊บจบโอ้แบบขึ้นข้อความแบบแค่นี้เลยนะครับผมความถูกต้อง 100% นะครับสามารถดูข้อถูกข้อผิดได้ด้วยนี่นะครับนี่นะครับสามารถรีวิวได้อีกครั้งนึงนะนี่คือความเจ๋งนะครับสามารถรีวิวได้สำหรับนักเรียนนะครับเนี่ยนะครับก็จะกดเข้าไปดูได้ว่าข้อไหนที่ถูกบ้างผิดบ้างนะครับก็จะถือว่านำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองด้วยมีแฟลชการ์ดให้เล่นด้วยนะครับตรงนี้โอเคแฟลชการ์ดลองพลิกดูนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นการเรียนรู้ด้วยนะนะครับถัดไปข้อใดคือเกมตอบคำถามสนุกสนุกมีช้อยให้เลือกนะครับนี่มันเป็นเฉลยแล้วนะครับก็เหมือนว่าให้เด็กๆเรียนรู้ก่อนนะก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งของคุณครูก็จะมีรีพอร์ตที่นำไปใช้นะครับนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนได้เรื่องไหนที่เด็กตอบผิดก็เน้นย้ำซ้ำทวนก่อนสอนในคาบต่อไปเรื่องไหนที่เจ๋งอยู่แล้วก็เสริมเพิ่มเติมให้มีมากขึ้นนะครับคลิปนี้ต้องไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมไปลองกันนะ2เมนูใหม่ๆ3เมนูใหม่ๆในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็น drawing ไม่ว่าจะเป็น matching นะครับถ้าเกิด matching ก็จะต้องทำเป็น super mode โดยการส่งไปให้เพื่อนครูเพื่อนครูกดลิงก์กดสมัครกดสร้างเกมและนำเกมไปใช้เราก็จะได้เป็นซูเปอร์กันทั้งคู่และนำไปใช้ได้อย่างมีความสนุกสนานและความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ก่อนจะปิดคลิปนี้กันด้วยเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปสร้างเกมกันต่อก่อนนะครับสวัสดีครับ